วัสดีค่ะคุณแม่แม่มอมสกายคลิปนี้นะคะมามีตัวช่วยดีๆมาฝากกันค่ะสำหรับคุณแม่มือใหม่ที่เจอปัญหาน้ำนมน้อยนะคะยังไงก่อนจะไปชมอย่าลืมกด Subscribe ช่องมอมสเตอร์กันด้วยนะคะความโชคดีที่สุดของคนเป็นแม่นะคะก็คือการได้มีช่วงเวลาดีๆค่ะในการให้นมลูกนะคะแต่ว่ามัมมี่เนี่ยเกือบจะไม่ได้มีโอกาสเหล่านั้นแล้วนะคะเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยนมมาน้อยมากๆเลยค่ะจนต้องกลับไปปรึกษาคุณหมอนะคะคุณหมอเองเนี่ยก็ได้ให้คำแนะนำมาค่ะว่าต้องให้ลูกเข้าเต้าแล้วก็ให้เขาช่วยดูดกระตุ้นบ่อยๆค่ะอีกอย่างนึงเลยก็คือสภาวะเครียดค่ะเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยมัมมี่เครียดมากๆเลยแล้วน้องก็ตัวเหลืองด้วยค่ะงอแงมากๆเลยคือเข้าเต้าท่าไหนก็ไม่ได้เลยค่ะมัมมี่เองนะคะก็คือหาข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยค่ะอะไรที่เขาว่าดีนะพืชผักอะไรอย่างเงี้ยมัมมี่ก็พยายามหามากินแต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่ไหวจริงๆค่ะแบบว่ารสชาติมันไม่ได้แล้วเราก็ไม่อยากฝืนตัวเองเนาะมัมมี่เห็นบางคนนะก็ต้องใช้ยากระตุ้นเลยค่ะแล้วก็แต่ว่าส่วนตัวก็ไม่อยากจะใช้เนาะกลัวจะมีผลส่งต่อถึงน้ำนมลูกค่ะก็เลยต้องหาผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะจนมาเจอตัวนี้นะคะแพนเลิฟปลูกรักค่ะเป็นชาสมุนไพรออร์แกนิกทำมาสำหรับคุณแม่ให้นมโดยเฉพาะเลยค่ะแล้วก็รสชาติเนี่ยถูกใจมัมมี่มากๆเลยค่ะวิธีชงดื่มนะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะแพนเลิฟปลูกรักจะมีทั้งชนิดผงนะคะที่เป็นรสหวานแล้วก็ชนิดที่บรรจุฟองชาอันนี้จะเป็นรสธรรมชาติค่ะสำหรับคนไหนนะคะอยากเร่งรัดให้น้ำนมมาเร็วๆเนี่ยมัมมี่แนะนำให้นำของสูตรมาผสมกันได้เลยค่ะจะได้สมุนไพรรสเข้มข้นสูตรที่บรรจุฟองชาสามารถชงไว้ได้มากกว่า1ครั้งนะคะจนสีเริ่มจืดหยิบเรื่อยๆได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะดื่มต่อเนื่อง 3-4 สัปดาห์ให้น้ำนมคงที่ทานเครื่องดื่มปลูกรักแล้วนมจะตึงขึ้นท่อน้ำนมขยายหมั่นให้ลูกเข้าเต้าไว้นะคะที่สำคัญเลยคือต้องระบายออกค่ะคุณแม่สามารถปั๊มนมเก็บไว้ได้เลยนะคะส่วนผสมที่ให้คุณค่าบำรุงน้ำนมนะคะจะมีหลักๆ5ชนิดด้วยกันค่ะเริ่มจากขิงนะคะมีคุณค่าโปรตีนไขมันแคลเซียมวิตามิน B1 B2 คาร์โบไฮเดรตสรรพคุณขับลมลดการบีบตัวของลำไส้บรรเทาอาการปวดท้องเกร็งช่วยให้การไหลเวียนโลหิตได้ดีตัวที่2หัวปีค่ะหัวปีเนี่ยนะคะจะอุดมด้วยแคลเซียมโปรตีนธาตุเหล็กมีเบต้าคาร์โบไฮเดรตสรรพคุณแก้โรคกระเพาะและลำไส้บำรุงเลือดบำรุงน้ำนมได้ดีมากๆค่ะตัวที่3ใบกะเพราค่ะความร้อนจากใบกะเพราจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้มีน้ำนมมากขึ้นแก้ท้องอืดท้องเฟ้อเด็กๆที่ได้รับนมแม่นะคะก็จะช่วยลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อไปได้ด้วยค่ะสมุนไพรชนิดที่4ตะไคร้ค่ะคุณค่าวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน B โฟเลตสรรพคุณที่สำคัญเลยก็คือช่วยล้างสารพิษค่ะช่วยย่อยอาหารซ่อมแซมและบำรุงระบบประสาทได้ดีแถมยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะสมุนไพรชนิดที่5ลูกซัดค่ะตัวนี้จะมีสารตั้งต้นของฮอร์โมนที่ผลิตน้ำนมจะช่วยขยายขนาดเต้านมเพิ่มน้ำนมช่วยเจริญอาหารที่สำคัญเลยคือช่วยแก้อักเสบปวดบวมได้ค่ะเครื่องดื่มสมุนไพรแพนเลิฟปลูกรักนะคะตอบโจทย์มามีมากมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรที่มีสารสกัดจากธรรมชาติ 100% เลยค่ะผ่านการคัดสรรมาอย่างดีนะคะแล้วก็ได้รับรองจากอย.ค่ะผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานปลอดภัยและยังคงคุ้มค่าสารอาหารนะคะจากสมุนไพรได้อย่างครบถ้วนเลยค่ะก่อนจบคลิปนะคะมัมมี่ขอเป็นกำลังใจให้คุณแม่ๆมือใหม่ทุกท่านเลยนะคะความภูมิใจของเราเนี่ยยังเป็นหนทางอีกยาวไกลเลยนะคะยังไงก็สู้ๆนะคะถ้าคุณแม่ชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆและกด Subscribe ช่อง Mumster ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ